เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอ Channel กันอีกแล้วนะครับมาอยู่กับแอดมินปอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยแอดมีข่าวดีมากๆที่จะมาบอกนะครับเกี่ยวกับน้องลิซ่ากันแล้วครับลูกรักคนไทยของเรานั่นเองนะครับที่ไปโกอินเตอร์ระดับโลกและตอนนี้เส้นทางบันเทิงของลิซ่าเนี่ยก็เริ่มจะแบบมีความก้าวหน้าพัฒนาไปอีกขั้นนึงแล้วล่ะครับเพราะว่าทางคุณพ่อเจซีบาร์บินเนี่ยซึ่งถ้าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักคือเค้าเนี่ยเป็นคุณพ่อที่เป็น CEO แบรนด์เจเวลรี่หรูระดับโลกนะครับอย่างบูการีนั่นเองนะครับซึ่งด้านลิซ่าเนี่ยไปเป็นหนึ่งในแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกอีกคนที่น่าสนใจนะครับและตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะทำแคมเปญที่เป็นภาพยนตร์สารคดีซึ่งจะมีน้องลิซ่าเนี่ยร่วมอยู่ในสารคดีนั้นด้วยนะครับถือเป็นการออกไปเป็นงานกึ่งๆภาพยนตร์บันเทิงออกไปจากวงคนเดียวเป็นครั้งแรกนะครับเพราะรอบที่แล้วเนี่ยจะเป็นสารคดีของแบ็คพิงค์กันใช่ไหมล่ะครับท่านเพื่อนเคยดูกันแล้วเนาะรอบนี้นะครับเขาจะใช้ชื่อว่า Inside the Dream นะครับซึ่งตอนนี้เขาได้ทำการเปิดฉายไปแล้วที่เทศกาลหนังโทรอนโตนั่นเองนะและในวันที่15ครับกันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจะทำการมาฉายบน Prime Video นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัว Prime Video เนี่ยเขาก็เปิดตัวในประเทศไทยไปเมื่อต้นเดือนมาก่อนนี้แล้วถ้าใครยังไม่ได้ไปสมัครก็ประมาณ140กว่าบาทนะเพื่อนๆใครอยากดูเนี่ยก็ไปสมัครได้เลยเพราะเดี๋ยวเราถึงวันที่15กันยายนเนี่ย Inside the Dream นะครับเขาก็จะมาฉายให้เราได้ดูกันทั่วประเทศไทยกันแล้วเช่นกันใครที่สนใจก็ลองไปสมัครกันได้นะครับแต่อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะครับคือมีแฟนคลับจำนวนมากๆนะครับรวมถึงคนไทยด้วยเนี่ยได้รวมตัวกันไปคอมเมนต์ใต้ IG ของพ่อเจซีบาร์บินกันเป็นจำนวนมากเลยครับเป็นชาวหลายๆชาวทั่วโลกนะครับเป็นชาวต่างชาติชาวไทยอะไรนี่แหละแอดก็เลยจะคัดสรรนะครับคอมเมนต์ที่มีความน่าสนใจเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้กันด้วยว่าแต่เขาจะพูดกันยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับโอ้พระเจ้ายินดีด้วยนะลิซ่า#bulgari #lisa แล้วก็มีเครื่องหมายตบมือแอดตบมือด้วยก็ได้อ่ะเออประมาณนั้นนะครับอ่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาก็บอกว่าเราตื่นเต้นมากที่จะได้ดู Inside the Dream ขอบคุณที่สนับสนุนราชินีของเราเอาไรเอาไรประมาณนี้นะครับอ่ะคนต่อมาเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าขอบคุณมากที่มีเธอเราตื่นเต้นมากเลยเห็นหัวใจหลายๆดวงที่ฉันพิมพ์ไปในคีย์บอร์ดได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาก็บอกว่าขอบคุณที่สนับสนุนลิซ่าของเราคุณดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นของชาวไทยของเราครับที่แอดไปบังเอิญแบบเลื่อนๆคอมเมนต์ดูว่าอันไหนแบบมีความน่าสนใจแล้วก็น่ารักนะครับแอดก็คัดอันนั้นมาอ่านให้ฟังกันในคลิปนี้ก็เลยเป็นคนไทยของเราเขาบอกว่าขอบคุณค่ะคุณบาร์บินที่รักลิซ่านะคะแล้วก็เป็นรูปพนมมือรูปหัวใจนะครับก็แสดงถึงความเป็นไทยของเรานั่นเองคอมเมนต์ต่อมาก็น่าสนใจครับเขาพิมพ์ได้สวยงามมากเลยนะเขาบอกว่าลิซ่าคุณสวยคุณเก่งมากคุณเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งอิสระโอ้อีกแล้วราชินีแห่งวงการเคป๊อปคุณทั้งส่องสว่างสร้างแรงบันดาลใจสวักทัศนคติลิซ่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบางจุดเนี่ยแอดไปแปลมามันก็แปลกๆนะแอดอาจจะไม่ได้แปลทั้งหมดนะครับเอาเป็นเอาที่เข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะความเห็นต่อมาครับเขาก็บอกว่าลิซ่า global อีกแล้ว it girl it girl ก็คือแบบเป็นสาวฮอตที่อยู่ในตอนนี้อยู่ในกระแสดังระดับโลกซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความสามารถแล้วก็ความอดทนความมุมานะของน้องได้จริงๆนะครับว่ามันชายออกมาจะเป็นออร่าระดับโลกในทุกวันนี้จริงๆนะที่แอดเห็นด้วยนะครับมาที่คอมเมนต์สุดท้ายกันเลยครับเขาบอกว่าลิซ่าโลไม่ไหวแล้วอย่าเซลผมหน้าม้าหนูมันไม่น่ารักหรอคะไม่ถูกใจหรออะไรประมาณนี้นะครับเขาก็พิมพ์คำว่า Lisa can wait แล้วก็แบบมีตัว A ตัว T ยาวๆอย่างเงี้ยนะมันก็เลยอินเนอร์แรงนิดนึงนะครับประมาณนี้นะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเน็ตทั่วโลกเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์บน IG ส่วนตัวของพ่อเจซีบาร์บินที่เขาก็ให้เกียรตินะครับลงคลิปโปรโมท Inside the Dream ซึ่งมีน้องอยู่ในนั้นและมาโพสต์แยกนะครับโพสต์แยกต่างหากเป็นลิซ่าคนเดียวด้วยอีกโพสต์นึงเลยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นยากมากสำหรับ CEO ของแบรนด์เจเวลรี่ระดับโลกขนาดนี้เลยนะครับซึ่งแอดก็ถือว่าเป็นเมนลิซ่ามานานก็มีความภูมิใจในตัวน้องในทุกๆปีที่น้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆเช่นกันน้องก็สวยขึ้นมีความสามารถมากขึ้นเต้นเก่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็รอดูเส้นทางต่อไปของน้องน่าจะอีกยาวไกลน่าจะไปทางแบบละครซีรีส์ไปหนังฮอลลีวูดกันเลยนะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นการเปิดประตูสู่ด่านแรกของฮอลลีวูดแล้วด้วยการมีภาพยนตร์สารคดีบน Prime Video กันแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะเอามาฝากกันอีกแน่นอนติดตามกันไว้ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้แอดก็ต้องขอตัวเซบายไปก่อนนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่มาชมคลิปนี้กันไปด้วยนะครับแต่ก่อนจากกันไปนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยแอดขอฝากร้านช้อปปี้ของเพื่อนแอดนะครับไปซื้อของกินอร่อยๆกันได้นะครับ